เรามาตามข่าวสารของประธานเอ็มบัปเป้กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเอ็มบัปเป้ทำสัญญากับเปเชแล้วไม่ไปเรอัลมาดริดในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตสื่อของสเปนนะครับบอกว่าเอ็มบัปเป้กองหน้าของเปเชเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรว่าจะไม่ย้ายไปเรอัลมาดริดในตลาดเดือนมกราคมนี้ครับเรอัลมาดริดยังคงแสดงความสนใจในดาวยิงวัย24ปีอย่างเป้นะหลังเคยพลาดตัวมาแล้วตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาและคาดหมายว่าตั้งแต่ปีใหม่พวกเขาวางแผนจะดึงเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วรายงานล่าสุดบอกว่าเอ็มบัปเป้ได้ตกลงกับเปเชแล้วว่าเขาจะไม่บีบให้มีการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่อให้โอกาสเปเชได้โน้มน้าวให้เขาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับทั้งนี้เราต้องบอกว่าเอ็มบัปเป้จะหมดสัญญากับเปเชหลังจบฤดูกาลนี้ทำให้เขาสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้ากับสโมสรต่างแดนได้ทันทีเมื่อถึงวันที่1มกราคมนะครับต้องมาตามสถานการณ์ของเอ็มบัปเป้นะครับเหมือนว่าจะทำสัญญากับเปเชไม่ไปเรอัลมาดริดในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับโอ้โหสถานการณ์จะเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้ต้องมาตามยาวๆนะเพราะว่าตอนนี้ครับหลายทีมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของเป้จะอยู่กับเปเชได้อีกนานแค่ไหนนะครับต้องมาตามแหละชุกแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงกับเอ็มบัปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้กับเปเชจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมดูทรงน่าจะอยู่ต่อนะถ้าเป็นสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเข้าทางเปเชเนี่ยเอ็มบัปเป้ก็น่าจะไม่รู้นะว่าจะไปมาดริดหรือเปล่านะครับต้องมาตามยาวๆจะไปฮะ